รอดเป็นหลักนะคะซึ่งได้ข่าวมาเหมือนกันว่าในส่วนของอ่างหรือว่าเขื่อนพักน้ำของรอดตัวนี้สามารถที่จะรองรับน้ำได้ขนาดไหนเขื่อนเอาอยู่ไหมณตอนนี้เขื่อนยังปกติยังใช้คำนี้ถูกต้องครับแล้วถ้าสมมติพายุมันมาอีกระลอกนึงแล้วก็สร้างถนนก็ยังไม่เสร็จคือนี่ครับคุณรอดจะเอายังไงครับทีนี้พอเราได้ลงรายละเอียดปุ๊บเราก็มีการแก้ไขเบื้องต้นหนึ่งการพ่องน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยณทุกวันนี้ก็เหตุการณ์ก็ปกติชน2บ้านคือบ้านประตูล้อและบ้านแม่กรเป็นลานเหลี่ยมความกว้าง70เซนวันนั้นคุยกับทางแขวงแล้วแขวงยินดีที่จะรื้อนะคะให้เหมือนกับบุญรอดตรงนี้คือบุญรอดต้องบอกตรงบุญรอดไม่ได้เป็นคนสเปคนะครับคือการออกแบบมาจากทางแขวงซึ่งแขวงเขาคงพิจารณาจากปริมาณน้ำฝนอะไรหลายอย่างนะครับถึงจะออกมาเป็นแบบตัวนี้ซึ่งกรณีที่พอเห็นเคสวิกฤตแล้วแล้วทางแขวงอยากจะเขาเรียกเปลี่ยนแปลงอันนั้นเป็นหน้าที่ของแขวงให้อาจจะงานหมวดหลักก็คือเมื่อก่อสร้างเสร็จก็จะยกให้หมวดดูแลในส่วนที่ข้อร้องเรียนของประชาชนข้อ3ข้อ4เนี่ยจริงๆอ่ะอยากให้ทางชุมชนนะครับทำหนังสือคือก็ต้องยื่นไปทางหนังสือไปยื่นแล้วค่ะหนังสือก็น่าจะแสดงว่าอยู่ในกระบวนการที่ส่งต่อให้คณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็คณะกรรมการตรวจรับนะครับในการดูครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องมายกนี่ยังบอกเอาผู้ที่มีอำนาจที่ตัดสินใจได้มาครับแล้วมาจะเอาอู้ซิบเตือกอู้เยอะผมก็ไม่ทราบครับผมก็ไม่ทราบพักพี่น้องชาวบ้านซิบเตือกซับเตือกก็ว่าเยอะแล้วเหมือนได้จะทำได้มีอย่างก็ขึ้นสักอย่างความถนนก็ความถนนเหมือนเดิมต่อน้อยก็น้อยเหมือนเดิมมีอย่างอ่ะในมุมปปช.ก็จะไปดูแบบนะครับว่าการก่อสร้างต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแบบรูปรายการไหมนะครับแล้วก็แบบที่ทำออกมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าการก่อสร้างตรงตามแบบเนี่ยในเมื่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็มีความเดือดร้อนแล้วก็งานยังไม่เสร็จเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานองค์การที่จะต้องไปดูว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนร่วมกับคนในพื้นที่ได้ยังไงบ้างพูดการสวนดอกก็แถวเวียงพุ่นนี่แสงว่านี่มันยังนี่เนี่ยถ้ารถมันตรงเนี่ยมันแคบครับเนาะตรงเนี่ยแคบเนี่ยอยากจะเหือตรงนี้ออกปิดของปุ่นเฮียมจะนี่เดินได้นี่อย่างกบได้ซากอย่างแล้วเขาจะนี่จะปุ่นอยากจะเอาตรงนี้ออกแล้วขึ้นปีนี้มันเดินได้เหมือนเดิมแต่ละที่ต่อเนี่ยถ้าว่าวันใดวันหนึ่งเจอปุ่นบ่ฮือเดินหน่อทั้งปุ่นแล้วก็เขาจะนี่จะได้เกิดปีน้องท่านหนองเขียวปุ่นมาหน่อยังมาเมื่อค่ำกลางคืนเนี่ยคนเจ็บคนป่วยเปิดห้องหนึ่งห้องเก่าม้าทั้งนี้ก็มาได้แล้วจนหนึ่งก็เป็นสาธารณะเห็นหรอเกิดเมื่อกลางคืนมาเปิดปิดเห็นรู้แล้วจะยังจะไรแต่หลวงพ่อเนี่ยมันบอกหื้อเจียวชัดๆเลยอ่ะแล้วเขาจะยังจะไรเนี่ยตรงเนี่ยติดชาวบ้านเหมือนมาเรียกร้องนัดวันนัดคืนกันมามันเป็นจะไรสำลักเศษในไหลเนี่ยจะต้องเอาต่อใหญ่ๆใส่ให้เปิ้นเป็นพิเศษทั้งท่านที่เงินก็เป็นเงินของภาษีของเจ้าบ้านเงินหลวงน่ะเนี่ยตรงนั้นน่ะย่ำเนี่ยให้เหมือนกันน่ะเวลาหน้ามาก็หน้ามาอย่างผมว่าตะเกียนึกถึงว่างูเหลือมกินงูไอ้งูเหลือมกินวัวเนี่ยตรงกลางมันใหญ่ทั้งนี้มันเล็กตะกูเล็กน้ำไปก็ไปบาดตันตัวนี้มันเป็นท่อเลี่ยมเหี้ยแล้วต้องปุ่นมาเป็นท่อเม็ด20พอเข้าหมู่บ้านปุ๊บเปลี่ยนอันนี้เลยแล้วที่นี่พอน้ำมานี่มันไปบัดตันครับพอน้ำมันคนละรับพอนะครับน้ำก็ครับท่วมนี่มันขึ้นเต็มที่มันแล้วเนี่ยแล้วมันอย่างเช่นนี้อย่างเช่นนี้อีกอ่ะอันนี้มันไหลไปแค่ไหนเนี่ยน้ำผู้นำชุมชนทาง